หว่าง2ชนชั้นบนโลกและสถานีอวกาศเรื่องราวของอีลิเซียมหนังไซไฟฮอลลีวูดทุนสร้างกว่า100ล้านเหรียญสหรัฐและกำลังเข้าฉายทำเงินอยู่ในโรงภาพยนตร์ไทยแต่ผู้ชมส่วนหนึ่งก็อาจสามารถหาดาวน์โหลดมาดูก่อนใครได้ผ่านเว็บไซต์หนังออนไลน์ชื่อดังแห่งหนึ่งไม่เพียงละเมิดลิขสิทธิ์จนสร้างความเสียหายให้กับวงการภาพยนตร์แต่ไม่นานมานี้ยังมีการพบว่าเว็บไซต์ได้เปิดประมูลหาอย่างจงแจ้งมีราคาที่แย่งกันเป็นเจ้าของใหม่ร่วม1ล้านบาทโดยขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจและกระทรวง ICT กำลังตรวจสอบเส้นทางการเป็นเจ้าของและหารายได้เตรียมเล่นงานการหาประโยชน์จากผลงานที่ไม่ใช่ของตัวเองซึ่งจะมีผลทำให้ได้รับโทษสูงสุดตามกฎหมายคนเข้ามาดูต่อวันต่อเดือนเรตติ้งสถิติสูงเนี่ยตัวเว็บไซต์นี้ก็จะมีราคาขึ้นโดยอัตโนมัตินะครับคือเขาไม่ได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เนี่ยแล้วเขาเผยแพร่เนี่ยใช่ไหมก็ย่อมมีความผิดนะครับนี่ถ้าเขาลักษณะว่าเอาทำเป็นโฮสติ้งแล้วก็เอาไปขายต่ออะไรเงี้ยครับก็มีเจตนาในการที่จะเขาเรียกว่ามีเจตนาพิเศษคือเพื่อประสงค์ทางการค้าอย่างเงี้ยเคยคุยกับคนนึงที่เขาก็อยู่ในแวดวงพวกนี้เขาจะพูดเลยว่าสักวันนึงอ่ะมันก็ต้องกลายมาเป็นเว็บออนไลน์แล้วมันก็เป็นจริงทุกคนจะหันมาดูหนังออนไลน์ที่นั่นไม่แปลกว่าที่เว็บลักษณะเนี้ยมันจะมีมูลค่าสูงเป็นล้านเพราะว่าผลประโยชน์มันมากคือทุกคนก็อยากดูหนังในราคาที่ถูกแล้วมันสะดวกด้วยอยู่บ้านไม่ต้องออกไปซื้อด้วยซ้ำดูได้แบบจำนวนมากๆในราคาที่ถูกแม่กูเคยบอกว่าถ้าอยากรู้ว่าใครเป็นผีให้ลองมองลอดหวังขารายได้รวมทั่วประเทศกว่า 1,000 ล้านบาทของภาพยนตร์เบาสมองอย่างพี่มาพระขนงคือเม็ดเงินจำนวนไม่น้อยที่อุตสาหกรรมภาพยนตร์ทำรายได้ในปีหนึ่งจากการสำรวจอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยปี2554ของสถาบัน Oxford Economic พบว่าอุตสาหกรรมภาพยนตร์ทำรายได้ให้เศรษฐกิจของไทยปีละ 68,000 ล้านบาทและเสียภาษีไม่น้อยกว่าปีละ 2,000 ล้านหากคนในวงการภาพยนตร์ก็มองว่ามีรายได้อย่างน้อยร้อยละ30ซึ่งรั่วไหลไปให้กับการละเมิดลิขสิทธิ์ซึ่งปัจจุบันหันมาเปลี่ยนช่องทางจากแผ่นผีมาเป็นการดาวน์โหลดทางออนไลน์ตลาดวิดีโอในบ้านเราเนี่ยก็ค่อนข้างจะเสียหายหนักเหมือนกันนะฮะจากจริงๆจากการละเมิดลิขสิทธิ์ประเภทอื่นอยู่แล้วคือการทำก๊อปปี้ซ้ำอะไรเงี้ยแต่พอมาตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันยิ่งทำให้ทุกอย่างมันเลวร้ายลงมากคือทุกฝ่ายคงกำลังพยายามอยู่แต่ผมว่าสิ่งหนึ่งที่คนทำหนังเองอาจจะต้องทำก็คือทำยังไงก็ได้ที่จะทำให้ประสบการณ์การดูภาพยนตร์ของคนดูฮะไม่เหมือนกับการที่จะไปดูที่โรงภาพยนตร์ด้วยความซับซ้อนในระบบการจัดการของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตยุคใหม่ที่ผู้กระทำผิดมักใช้การแยกส่วนจัดเก็บไฟล์ภาพยนตร์และเว็บไซต์ไว้คนละประเทศทำให้การติดตามดำเนินการทางกฎหมายของเจ้าหน้าที่เป็นไปได้ยากแม้การดูหนังออนไลน์จะเป็นหนึ่งในช่องทางใหม่ที่นับวันจะมีบทบาทสำคัญและมีคนในวงการพยายามผลักดันบริการอย่างถูกกฎหมายได้รับความนิยมมากขึ้นแต่ก็ยังไม่อาจเทียบได้กับการเพิ่มจำนวนของเว็บละเมิดลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ซึ่งใช้เนื้อหาที่ไม่ได้ลงทุนเองเป็นช่องทางหารายได้